เก้าปักช่วงเวลาของสลาวุธมาแล้วนะคะทุกคนกีดบอกว่าเสียวเสียนซับว่าคอยบอกสวัสดีค่ะสวัสดี FC 2ซ้อนหน่วยบ้านพื้นห้างของปลาถึง FC เก่า FC ใหม่ค่ะมื้อนี้มากับสลาวุธคือเก่าค่ะขอจงน้ำมายาราบพี่น้องกดมันแซงนะคะกดมันแซงมาได้ง่ายเด้อค่ะแน่มึงเฮาถางปลามาเรื่อยๆแล้วก็หอบหิวสัมภาระกับเสียมกว่าสิได้ไปพี่น้องเขาไปฮิจากแล้วพุ่นพอแล้วพี่น้องสลาวุธแล้วพอเคลียเขาพอเคลียมันแล้วปาดเครื่องใหญ่นำแม่นบ่ล่ะอย่าดิหนูเห็นใบมันอยู่ได้เฮ้ยใบมันคุณนี่แล้วเนี่ยนี่คุณคุณนี่ใบมันนี่นั่นน่ะคุณแนมแนมขึ้นไปนะใบมันคืออะไรใบมันแซงอ่ะไหนนั่นดิน่ะโอ้ยังเชื่อหน่อยเฮ้ยอ่ะก็แสดงว่ามันมีไงเออกำลังดูครับใบมันเออหนานี่บอเออหูจักแล้วอ่ะเออถ้าเจ้าโอ้จริงเออหุ่นหูจักไปมันตาเนี่ยพ่อมือพ่อมือพ่อมือโอ้ยเหนื่อยเก่งเหรอวะพ่อเหนื่อยดิเดี๋ยวกำลังหาเครืออยู่เด้อค่ะกำลังหาตำแหน่งในการกลนนี่ค่ะแล้วกำลังหาตำแหน่งในการกลอยู่ด้วยค่ะการกลมันแซงนี่มันกับบ่ได้ยากแล้วกับบ่ได้ง่ายเพราะว่าบ่ได้ง่ายก็คือถ้าเป็นพอดินเหนียวกะตายคาเสียมคือกันล่ะพี่น้องเห็นสลาวุธตายคาเสียมมาแล้วแล้วก็หาเครือยากนําถ้ามีเครือก็คือได้กลถ้าบ่มีเครือก็บ่ได้กลแล้วมันหกแห้งมันก็ต้องถากทางเขามาเมื่อนี้มาทำกันทั้งหมด4คนเด้อค่ะแล้วแยกย้ายกันกลมีผู้เฒ่า2แล้วก็คนหนุ่มคนสาวอีก2เพราะว่าเฮาบ่ทันเฒ่าแต่เสบียงอยู่นำเฮาเด้อพี่น้องนั่นได้ยินเสียงเราอยู่พุ่นอ้าวลืมเลยหาติ่งบ่พอน่ะเห็นบ่นี่จ่อยตำแหน่งล่ะค่ะเพราะว่าเอาเลยก็อุ้ยหัวบ่ใหญ่ปานใดเดี๋ยวไปกับตากันเด้อพี่น้องบ่ล่ะนะบ่ลงติงเริ่มมาอีกแล้วค่ะดินตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับดินข้างก่อนๆนี่ดินตัวนี้ล้วนสูงกว่าเด้อค่ะถ้ากลง่ายอยู่เอ้ยได้อยู่เนาะติ่งต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะหรือหาติ่งมาช่วยเหลือๆด้วยค่ะพี่น้องแล้วแต่อีกติ่งหนึ่งอ่ะหักมาเป็นยังพี่น้องนี่คือของแสบเด้อค่ะนี่นี่คือของแสบมันชอบไปอยู่ใต้เงาใหม่ต่อพี่น้องขาวๆนี่คือหัวมันเนาะนี่แหละแสงมันหลอดผ่านภูมิใหม่มากเลยค่ะ
หาจังหวะก่อนใบตามติงนั่นไปแล้วพี่น้องบอกว่าไงก็มันหุ่นกันเอาเด้อบาทที่นี่โอ้โอ้บักยางหลุนครั้งหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องหน่อยก็ใครหำบาจัดเปิดอีกแต่ยังดีว่าดินตอนนี้มันบ่เหนียวดินมันกลนได้ง่ายขึ้นแล้วอ่ะก็เห็ดของแถวของเราได้พี่น้องนี่นี่ว่าคำเก่าบอกให้ใหญ่กว่าเก่าแล้วคนที่เขาคนมันแซงเขาสีหูจังหวะมันเนี่ยแบบถึงติ่งมันแล้วนะป่าล้อมเมืองมันจะใหญ่คิดว่าใหญ่ป่ะเชื่อป่ะเจออีกติ่งนึงล่ะค่ะพี่น้องแต่ก็ต้องมาลุ้นแหละว่ามีหัวบ่ขาดแล้วอ่ะบ่เป็นยังน่าอีกโอ้โอ้มันอยู่ในหักเงาใหม่เนาะแม่ล่ะขาดเลยกำลังแสบเลยรุ่นนี้มีขนกำลังแสบเลยอ้าวมันหนุ่ยปุ๋ยแล้วบางเถื่อมันบาดเจ็บจังหวะมันเนาะระยางสังใจไปหน่องเผลอไปอุ้ยอีกหน่อยนึงไหนอยู่น่ะเหมือนว่ามันอยู่เป็นจุ่มเลยนะนี่โหไม่สับนะคะหัวนี้ไม่สับน่ะไปต่อค่ะเจออีกหนึ่งติ่งสะเล่าบทแล้วกับพยายามเอาออกมาอย่างสวยงามเลยค่ะนี่เห็นละอีวต่อไปพี่น้องนั่นนั่นเด็กนั่นได้นั่นได้นั่นได้เอ้ยเอ้ยโอ้นี่เห็ดของหวานกำลังแสบด้วยค่ะนี่อุ้ยอยู่ตื่นโพดติหัวมันหัวยังโอ้หักใหม่หัวมันอุ้ยหัวมันโอ้หัวสุดหัวสีสุดโอ้คือว่าชุดติ้งของมันมันเป็นอย่างนี้แหละเอาเหรอแต่บ่รู้ว่ามันสิบ่ชุดไงเพื่อนหมามันบ่ค่อยชุดไงหมาบ่ชุด
หัวมันนะคุณหัวยังคุณหัวเก่าเห็นไฟดีเห็นหรอเห็นไหมโอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้ยคิดดิกระปักเออช่วงเวลาของสลาวุธมาแล้วนะคะทุกคนกีดว่าเสียวเสียนซับหัวถอยว่าเรากำลังค่อยๆดันมันหย่านมันฮะอุ้ยตัวยังไงอู้พี่น้องมองยังแห้งเจ้าพละกำลังมันจะใสเนาะพี่น้องขอลงหัวอีกแล้วก็ใส่ไปเต็มแห้งเว้ยแล้วไปใส่ไปเต็มแรงกับหนึ่งติ่งเข้ามาหลุนติงนี่ด้วยค่ะมีติงบ่มีก็เลยว่าขนหาติงมันต่อไปพี่น้องหนาหลุนหนาหลุนพี่น้องนะเจอติงมันแล้วพี่น้องแต่ว่ามันติดอยู่ในหากใหม่ก็มาวิธีเอาออกของสาราบุตรค่ะเห็นแล้วขาวๆน่ะมันหลุนกันหัวใหญ่ปานใดแอะแอะเลยเปิดแดงเลยโอ้ยเป่าปากเป่าดากแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเป่าดากสาราบุตรเนี่ยมาหลุนติงนี่ค่ะติงนี่ขึ้นใหญ่ๆแล้วนะถ้าหลุนว่าหัวมันสีใหญ่บอจ้ะค่ะแล้วก็จากกีดินใช้ห้าวด้วยค่ะแล้วก็บ่มีซิดจมเด้อตายการเสียมใจจันหลัดติงนี่ในน้อยจันหลัดอยู่พี่น้องมันหลุนมึงติงนี่ด้วยค่ะจักกันได้เครือมันจักกันได้ติงมันจักกันได้ติงเครือเงาใหม่ดอกเว้ยนี่เงาแม่นี่เงาไม้
นี่ติงมันติงมันเงาไม้ตัวนี้จิมันกองมันหน่อยบ่รู้เออเอาลองดูโอ้ใหม่ที่เก่าละสิตอนนี้ดิมันสิซับออกจากคล้องแน่พิการด้วยเจ้าเงินปัจจุบันสิแจงก็ว่าพิการเอียงพิการทั้งหัวใจโอ้หมกแม่หมกโบราณอีหลีเอามาหลุนกันค่ะเจอติงแล้วทั้งติงมาเงามาเงาใหม่ทั้งเงามั่นจักอันใดเป็นอันใดเป็นมุนๆอยู่โอ้โอ้มีหลุนค่ะมีหลุนหัวนี้ด้วยค่ะมีหลุนหัวนี้นะคะมีแหงใจขึ้นมาเนี่ยพี่อุ้ยพอเฮาได้ใหญ่ซ้ำนี่เฮาก็มีแหงพี่น้องเอาเราก็ยิ้มได้อยู่เสืออันนี้หัวเก่าเด้อค่ะนี่หัวใหม่อีกหนึ่งติ่งล่ะค่ะพี่น้องแม่นบ่ได้อยู่หัวซ้ำนี่แล้วไปเห็นของหวานได้เลยนี่สิได้ยินลุงซักแล้วเว้าเรื่อยๆคำว่าตานเอ้าตานแปลว่าหยังตานก็แปลว่าบ่เห็นเชื่อมันครับมีหากมันตานแต่เอถ้าเชื่อมันซื้อมาตานไปได้มันก็บ่พอมันหมายความว่าถ้าเฮาบ่เห็นเชื่อมันเฮาเห็นติงติงถิ่มเฮาเห็นกันดีๆนั่นน่ะเฮาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอเองแม่นเขาเอิ้นว่าตานมันแต่ว่าจังซี่มันลุ่งแค่นี้ในเชื่อมันก็ตานไปมันบ่มีจริงมันก็บ่ได้เป็นภาษาของพวกเขาเลยค่ะตานมันน่ะจนเคลียเก่าเคลียเก่าไม่เคลียเก่าเคลียใหม่พออีกแล้วพี่น้องอุ้ยอีกครับพออันนี้อยู่ริมน้ำด้วยค่ะเนี่ยริมน้ำดินก็จะแบบเหนียวเหนียวยิบขาดว่าหัวสีใหญ่อยู่ด้วยค่ะหัวเก่าโอ้ยมันขาวอยู่ดอกเว้ยโอ้โอ้สามหัวเขาว่าพ่อคือลุงสารวัตรสองละวันเขาพ่อมันแฝดทั้งสิโศกดีทั้งสิมานเบิดมือเลยมันมานพี่น้องมันมานโอ้ยพี่น้องอู้พุ่นอันทั้งนั้นอีกอู้ยมีแต่ซับกับซับโอ้อู้ยจะแม่นเด้มีบ่บ่เนี่ยอยู่มึงนี่อันนึงได้นี่จะมามึงหลุนมึงหัวนี่พี่น้องฟาดขี้ดินตีหัวว้าวใจเย็นอู้ตัวเฮ้ยอย่าโอ้ยหัวควันอยู่ไปไหนหัวหนึ่งกระแมนอยู่เอามาเดี๋ยวสิแกะเอาเองขี้ดินนะทายเขาเอาขึ้นจากลุ่มให้ได้ก่อนด้วยค่ะพี่น้องขี้ดินเหนียวปานใดเห็นไหมจกเอาเลยนี่หนึ่งหัวหายไปแล้วหายไปแล้วมีอยู่บ่ตัวว้าจะให้เป็นเห็นป่ะอาดอย่างงามจือบ่มานี่เห็นป่ะเขาบอกว่าถ้าคนได้มันแฝดแล้วมันสิหมานดีป่ะนี่น้ำท่วมด้วยพี่น้องท่านได้พ่อหัวพี่น้องก่อนมาท่านได้พ่อหัวอยู่ด้วยกันมาเลยเขาก็โยนมาอุ้ยโอ้โหอีกหนึ่งพี่น้องสองแล้วนะคะเขาจะแกะเอาเธอเดียวด้วยค่ะอ
งนี้ได้ค่ะพี่น้องว่าสิเป็นหัวบอระวังเด้อลมเหลือกอยู่เว้ยโอ้ยาฮึยฮิวเอามีดเจออีกหนึ่งติงละค่ะพี่น้องมาลุ้นกันว่าโอ้ลงหัวบ่ขาดแบบนั้นหัวอาจจะเล็กเห็นแล้วค่ะตอนให้ใจหัวเลยสาราบดไหนจะเกินแล้วอะติงค่ะพี่น้องเย้โอ้ติงหนีว่าซ้ำหนีหนึ่งมีน่ะติงไงขาดพี่น้องดึงแกนนะคะอู้ป้ายมันแหละมั้งดากมันคุณมันจุ่มน้ำพี่น้องโอ้หัวเก่าเป็นน้ำที่ต้มเลยพี่ก็ยุ่นหัวหนีมาหายบอกหัวหน่อยหัวใหญ่เราไปแก้ขี้ดินออกก่อนด้วยค่ะไปแก้ดินออกแล้วหัวซ้ำหนีไปนะมันติงหนีด้วยค่ะมันหัวสีใหญ่อยู่ด้วยอันนั้นแหละต้องหาหัวมันให้โอ้ยหาเครือมันให้พอก่อนแล้วแต่พอเครือมันก็มีโอกาสที่สิพอมันหัวใหญ่สับผงดงเหรอพี่น้องมันอยู่ในไตหากใหม่อยู่ไตหากใหม่มันสิกลหยาดอู้โอ้ยมันอยู่ไตเอามาอีกพยายามเอาเหงาใหม่ออกให้ได้ก่อนเนาะหัวมันไปสนอยู่ไตเหงาใหม่ด้วยค่ะเลยกลหยาดนี่วันนี้เป็นเงาเราจะได้เงาใหม่ดึงออกมาตัวนี้เราสับเละแล้วนะคะอุ้ยอ๋อมันแค่อันนั้นเองเนาะดากมันน้อยๆเดี๋ยวไปล้างไว้ตรงกินเองเขาก็ได้ตัวนี้นะครับอ
แล้วท่านเบิดอยู่ทุกหลายแทงเงาใหม่เงาเดียวจริงอยู่ใช่หรือเปล่าแท็กเตอร์มาไหนมีรังถับเครือมันครับพี่น้องมีเครือมันไปนี่ได้ถอดเกลือล่ะน่ะเห็นแล้วอีกหนึ่งติงแม่นบอกว่าเจออีกแล้วนะคะหัวมันสีเหี่ยวๆเนี่ยนะคะบอกข่อยกลมกันเลยเหี่ยวกับเพิ่นเหี่ยวแห้งเนาะน่ะนี่เหรอนี่ก็ลงหัวประท่านเต็มถี่ปานใดมันบอกคุณว่าไงล่ะพี่น้องว่าปากกระแพงเดี๋ยวเวลากินข้าวเที่ยงล่ะพี่น้องว่าแม่นข้าวเที่ยงหรอกข้าวบ่ายตอนนี้กําลังอยู่ในดงคือเก่าล่ะค่ะว่ากี่เขากินข้าวพอเพียงมันนะหัวจะเป็นหัวเป็นหัวแบบเที่ยวไปไหนนี่นะหลุนกันให้เยอะจำมองมันลงได้ไปเยอะเยอะนั่งครับเมนูวันนี้นะคะปลาเดียกปองอันนี้ป้าจอมป้าจอมแม่สวยด้วยค่ะแม่ของสลาวุฒเราเป็นคนเห็ดเดี๋ยวในสิเห็ดให้เราเห็ดเป็นออเดอร์ไว้ให้ลูกค้าสั่งยางแสบเนี้ยเราเคยตักให้หน่อยไปกินอยู่บ้านนี่ว่าเอออร่อยมากเจียวไข่ไปนำขึ้นเขาก่อนที่เขาแล้วก็ก้นตอพี่น้องอยากสิบอกว่าอยู่ถึกน้ำควรเอายางแสบโอ้ยพอมากินปลาจอมจับถุงปลาจอมจังหัวมันแสบแหงสลาหุดแล้วกะกลนตอพี่น้องพอติ้งแล้วค่ะมันหลุดกันล่างสิวาวามันหลุนกันพี่น้องเอ้ยซ้ำเนี่ยราคานี้ขาดพร้อมเหนื่อยจะจับในวัดแต่มันสิใหญ่แฮะโอ้ยเกือบตายพี่น้องเอ้ยจะสิหาทางออกได้มื้อนี้ได้ซ้ำนี่แล้วค่ะก็สิจบคลิปลงซ้ำนี่แล้วค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าหน่อยขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะตาบ่ได้กินข้าวเว้นนะหลายกว่าโลกกลัวผมทิพแม่ไปได้แต่ลูกมันอุ้ยกระบุงใหญ่พอกูข้องหน่อยก็ได้แต่ลูกมันคือกันสล่าหัวรอบซับลายเลยน่ะมันขาดเนี่ยปลากันใหญ่อยู่ได้เนี่ยล่างเสี้ยนฮะค่ะบ่ขึ้นไปทั้งเทิงน่ะมันเหนียวนี่ขึ้นไปในปลาไฟมันบ่เหนียวอย่าไปมันตาใช่ใหญ่สวยนี่ไปขุดรอบตัวดิซอหัวเฮานี้เฮาช่างน้ําสิได้หยังเฮาบ่ได้แม่นลุยน้ําคือกันจ้ะของงามๆกว่างามเนาะเพิ่นหลอนดีนี่ล่ะเพิ่นเอาเม็ดเชื่อแต่ละคนเมื่อวานไปมาแจ้บ่แจ้ได้ลุงซักเมื่อคนมื้อนี้นะ